ใครสะบัดน้อยกว่านี้ก็คงจะผิดฟอร์มของสีตางบัวทองเน็ตไอดอลสายฮาเขานะคะทำให้ท่าทางการเติมน้ำมันผ่านแอคชั่นเปิดตัวเจ้าของปั๊มตั้งบทบาทในเพลงเด็กปั๊มเวอร์ชันสำเนียงใต้ของฟ้าขวัญนครที่คุณสีตางเขาก็มารับแสดงในมิวสิกวิดีโอก็ต้องสะบัดตามลีลาประจำตัวนี่แหละค่ะงานนี้เป็นการโคจรมาเจอกับโรเบิร์ตสายควันนะคะทั้งคู่นี่เคยร่วมงานภาพยนตร์ด้วยกันมาแล้วกระแสแรงด้วยกันทั้งนั้นนะคะแล้วก็เป็นขวัญใจชาวเน็ตก็เลยไปเข้าตาค่ายเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตค่ะที่ชวนมาร่วมงานกันแม้เนื้อเพลงจะเปลี่ยนไปบ้างนะคะแปลงให้เป็นภาษาใต้แต่ทำนองแล้วก็งานเรียบเรียงดนตรีค่ะไม่ได้หนีห่างต้นฉบับคนด่านเกวียนที่ยังคุ้นหูคนฟังหลายวัยจากเวอร์ชั่นแรกจนถึงวันนี้ผ่านมา36ปีแล้วล่ะค่ะเพลงเด็กปั๊มนี่เขาเป็นตำนานค่ะถ้าอย่างสมัยเรียนเนี่ยพอปิดเทอมก็จะมีไปทัศนศึกษาถอยจากอีสานชิงฉับถวยหลังรถขอบคุณที่ยังให้โอกาสแบบผู้หญิงวัยเกษียณได้ออกมาร่วมแจมให้ความสนุกสนานความบันเทิงกับคนอื่นว่า MV เนี้ยพี่มันมีความแปลกอยู่อย่างนึงเพราะว่าหนูแบบมีนักแสดงที่แบบว่ามืออาชีพมากๆนะคะเช่นพี่โรเบิร์ตสายควันแล้วก็คุณแม่สีตางบัวทองแล้วก็อีกหลายคนน่ะอยากให้ดูแล้วก็อีกอย่างนึงที่มันพีคสุดๆเนี่ยเด็กปั๊มเนี่ยจริงๆมันก็ต้องเป็นชีวิตแบบว่าเด็กใต้เด็กบ้านนอกคนนึงที่เข้ามาเรียนกรุงเทพแล้วก็มาทำงานอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า MV หนูอ่ะมันจะฉีกไปหน่อยก่อนหน้านี้นะคะก็รายได้ลดไปตามงานจนเมื่อปลดล็อกแล้วทำให้ดาววงการเน็ตไอดอลและสายตลกเริ่มกลับมารับงานได้คิวเต็มตลอดทั้งสัปดาห์นะคะวันนี้ค่ะก็มีเสียงสะท้อนหนึ่งจากคนในแวดวงตลกว่ากลับมาทำงานหลังพ้นโควิด-19 ระบาดทุกอาชีพก็ต้องปรับตัวยิ่งทำงานได้หลายแบบหลายบทบาทก็ยิ่งเพิ่มโอกาสการทำงานค่ะซึ่งโชคดีมากๆที่กระแสออนไลน์ยังไม่จางก็เป็นอีกพื้นที่ของงานที่คนได้ติดตามกันใช้ชีวิตอยู่ในวงการก็นานนะแต่ว่าหลายสิบปีแต่ทีนี้มันมาถึงยุคหนึ่งซึ่งเป็นยุคของสังคมโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ฝากผีฝากไข่เขาแล้วก็โอเคไม่ผิดหวังก็ขอบคุณที่ช่วยกันชมช่วยกันแชร์ตอนนี้ก็กลับมาเริ่มมีงานบ้างแล้วแต่ก็ที่ยังเว้นๆอยู่ก็เป็นพวกคอนเสิร์ตตามผับอะไรอย่างเงี้ยเวลาทำวงก็จะหวังพึ่งทางผับก็ไปได้งานอีเวนต์บ้างอะไรบ้างเทียบกระแสระยะ3ปีมานี้ค่ะทั้งการกลับคืนวงการของโรเบิร์ตสายควันหรือโรเบิร์ตดอกมะดันรุ่นใหญ่อดีตดาวตลกคณะดีดอกมะดันแล้วก็สีตางบัวทองที่สร้างชื่อมาจากคลิปขายฮาผ่านเรื่องราวดราม่าหลายครั้งเป็นกระแสเรื่อยมาจนส่งผลต่อเนื่องในวงการนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบันทึกเทปรายการการแสดงภาพยนตร์และมิวสิกวิดีโอรวมถึงงานโชว์ตัวที่ทยอยกลับมาในช่วงนี้หลังจากคลายล็อกแล้วค่ะ